คุณผู้ชมคะการที่คณะกรรมการยุโรปได้ให้ใบเหลืองกับประเทศไทยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้กับประเทศไทยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ IUU อย่างจริงจังค่ะโดยให้เวลาของประเทศไทยนั้น6เดือนในการเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งทางรัฐบาลเองก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถหลุดจากใบเหลืองได้ในเวลาที่ EU กำหนดไว้นอกจากนี้ค่ะทางภาคเอกชนเองก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหานี้อย่างเต็มที่เช่นกันติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะระยะเวลา60วันที่สหภาพยุโรปหรือ EU กำหนดให้ประเทศไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาการประมงทั้งระบบเพื่อให้หลุดพ้นใบเหลืองจากเงื่อนไขทางการค้าเกี่ยวกับการประมงผิดกฎหมายหรือ IUU นั้นเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญและดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างจริงจังและตรงจุดเพื่อป้องกันไม่ให้ EU ใช้มาตรการเด็ดขาดคือการให้ใบแดงซึ่งหมายถึงการห้ามนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทยนั่นหมายถึงความเสียหายปีละไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาทจากการสูญเสียตลาดส่งออกสินค้าประมงไปสู่ภูมิภาค EU แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะออกมายืนยันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ใน6เดือนเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปมากแล้วแต่ปัญหาดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในทุกมิติและภาคเอกชนก็ต้องเข้ามามีบทบาทด้วยเช่นกันนายฤทธิรงค์บุญมีโชติประธานกลุ่มธุรกิจกุ้งบริษัทไทยยูเนียนฟรอเซนโปรดักต์จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศไทยแสดงความมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถหลุดจากการได้ใบเหลืองภายใน6เดือนอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมารัฐบาลชุดปัจจุบันได้เข้ามาแก้ไขปัญหาด้านการประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนเรือการขึ้นทะเบียนแรงงานได้มากถึง 160,000 คนในเวลาเพียงไม่กี่เดือนการตั้งศูนย์Stop Service เพื่อเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหานี้ผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้แก้ปัญหาได้นะครับดูจากความเอาจริงเอาจังของผู้นำรัฐบาลอย่างท่านนายกก็ลงมาสั่งการเองนะครับแล้วก็เรายังมีทัศนคติเชิงบวกนะครับว่าเชื่อว่าปัญหาทุกเรื่องเราแก้ได้นะฮะแล้วก็แต่ปัญหาของเราก็คือผมไม่เคยเห็นว่าเราจะมีความพยายามในการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเท่ากับที่เราทำในปัจจุบันนะครับแม้ว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่น่าเสียดายที่ต่างประเทศไม่เห็นในสิ่งที่รัฐบาลไทยได้ทำไปดังนั้นรัฐบาลควรจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้สื่อต่างชาติได้รับทราบในเรื่องนี้นอกจากนี้ภาคเอกชนก็ต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในทุกด้านโดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในการเจรจากับ EU ซึ่งภาคเอกชนเต็มใจเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของภาครัฐเพื่อทำงานคู่กับรัฐบาลเข้าไปเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องมีตำแหน่งนะฮะไปให้ข้อมูลนะครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยต้องนำนะแต่วันนี้ในฐานะที่เราเองก็อยู่ในอุตสาหกรรมเราก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลนะครับทุกเรื่องนะครับเพื่อจะให้เราประเทศเราเนี่ยแก้ปัญหานี้ได้การร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวของภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจังครั้งนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้อย่างถาวร